ผลการแข่งขันทีมชาติไทยดวลโอมานได้1แต้มล้ำค่าฟุตบอลเอเชียนคัพนัดที่2วันที่21มกราคม67การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มเอฟนัดที่2ที่สนามอับดุลลาบินคาลีฟาสเตเดียมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกลงสนามพบกับโอมานอันดับ74ของโลกซึ่งผลงานทัพช้างศึกเอาชนะคีร์กีซสถานในนัดแรก 2-0 ส่วนโอมานแพ้ซาอุดีอาระเบียมา 0-1 หากทีมชาติไทยชนะนัดนี้จะการันตีผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีรายชื่อ11คนแรกทีมชาติไทยทางมาซาทาดะอิชิอิยึดชัยผู้เล่นชุดเดิมที่เอาชนะคีร์กีซสถานโดยผู้รักษาประตูปฏิวัติคำหมายกองหลัง3ธีราธรบุญมาทันกัปตันทีม17พันษาเหมมวิบูล4เอเลียสดอลล์12นิโคลัสมิเกลสันกองกลาง11บดินทร์ผาลา18วีระเทพป้อมพันธ์25ธีรดลฉ่ำรัศมี10สุภนัทเหมือนตา7สุภโชคสารชาติและกองหน้า9สุภชัยใจเด็ดผลการแข่งขันเกมนี้ทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้จบ90นาทีทีมชาติไทยเสมอโอมานไป 0-0 ทำให้ทัพช้างศึกเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนพร้อมรับเงินอัดฉีดเพิ่มอีก1ล้านบาทจากทางมาดามแป้งโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพยังคงสดใสเปิดกว้างขณะที่โอมานมี1คะแนนจาก2นัดโปรแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพ2024นัดต่อไปของทีมชาติไทยวันที่25มกราคม2567ซาอุดีอาระเบียพบทีมชาติไทยเวลา 22:00 น.ตามเวลาประเทศไทยณ Education City Stadium PPTV HD 36ถ่ายทอดสดและ T Sport 7